วัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาพบกับเทคนิคนะครับในการเตรียมแปลงนานะครับหลังจากที่เราใช้เทคนิคเบียดแสดงแกล้งข้าวนะครับในระยะข้าวแตกกอไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาหน้าลมนะครับแล้วก็สะดวกสําหรับการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยในการทํางานในแปลงนานะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็เน้นในเรื่องของการปั่นฟางสดนะครับเพราะฟางสดเนี่ยจะกรอบแล้วก็ปั่นง่ายไม่พันไม่เหนียวนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของพลังงานในการเตรียมดินในการทำนารอบต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาสามารถทำนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยฟางสดเนี่ยหลังจากที่เราปั่นรอบแรกนะครับรอบสองเราก็จะทำการลูบนะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการปั่นน้ำเลยข้อดีก็คือไม่เหนียวนะครับแล้วก็ย่อยง่ายย่อยสลายไวนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์เนี่ยมาช่วยแต่อย่างใดนะครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยพรุ่งนี้แปลงนี้ก็จะทําการปักน้ําต่อเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของแก๊สเพราะฟางสดเนี่ยยังไม่มีแก๊สนะครับสามารถที่จะทํานาต่อได้เลยเราจะไปพักนาในระยะข้าวแตกกอนะครับนั่นก็คือใช้เทคนิคเปลี่ยนแปลงแกล้งข้าวต่อเลยนะครับตอนนี้ในขั้นตอนการทำนาเนี่ยเราก็หมดห่วงหมดกังวลนะครับในเรื่องของปัญหาการหมักนะครับการก่อให้เกิดแก๊สมีเทนนะครับซึ่งแก๊สมีเทนเนี่ยมีผลต่อภาวะโลกร้อนนะครับวิธีการทำนาแบบนี้ก็จะช่วยนะครับช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ช่วยให้ชาวนาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเราเพียงแค่จับจังหวะใหม่นะครับในการทำนาถ้าทำแบบเดิมผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีทำ